ส่วนคุณจุรินค่ะคุณจุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะอยู่ที่พังงาก็พูดถึงกรณีนายกรลฐมนตรีแล้วค่ะบอกว่านี่แหละชัดเจนแล้วเป็นความเข้มข้นในธรรมชาติตอนนี้นายกก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วล่ะค่ะใกล้สุดสภาเนี่ยจะหมดวันละ23สร้างทราบนีอยู่แล้วว่านายกเนี่ยจะไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติมันก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานภาพนายกซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกรักใดเลยมาในฐานะของคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากพลังประชารัฐ แต่ตอนนี้จะต้องไปเป็นสมาชิกสถานะพอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งมันคือปรากฏการธรรมชาติที่มันควรจะต้องเป็นแต่ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะต่อไปจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้ไปในฐานะนายกจะต้องระวังมากขึ้นเพราะถ้าท่านสมัครไปสมาชิกพักเมื่อไหร่เท่ากับว่าท่านสังกัดพัก ชัดเจนทางการเมืองแล้วจะต้องระวังถือว่าได้เปรียดทางการเมืองไหมเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้ามีการเลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นเลขานาย,ยกด้วยคุณจุลินบอกว่าได้เปรียดเสียเปรียบอย่างไรไม่ทราบขอให้สังคมนั้นมองดูที่การกระทําและถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์เป็นหน้าที่ของสังคมผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ถามว่าเมื่อคุณประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนาย,ยกรวมไทยสร้างชาติคุณประวิทย์เป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐ แล้วประชาธิปัตย์ล่ะบอกประชาธิปัตย์คือชัดเจนเรายึดในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภายืนหยัดมาโดยตลอดโอกาสที่พักร่วมเดินจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลค้่เดิมมีไหมตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะชนกรณีคุณชวนเนี่ยก,กาชับว่าสสไม่ว่าจะอย่างไรไปร่วมประชุมสภาโอ้ช่เวียนหัวสสยุคนี้จริง